กฎกติกาตามใจของเขางบประมาณเมื่อปีเนี้ยนะครับงบประมาณเทิดทูนเขาเรียกว่าเทิดทูนพิทักษ์และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเราก็ทราบกันแล้วอยู่ประมาณ13,000นะครับแต่ปีหน้าเนี่ยรัฐบาลประยุทธ์ใส่ขึ้นไปอีกนะครับ17,000ใช่ไหมครับ17,357ล้านบาทนะครับแล้วสิ่งที่ผมกำลังจะชี้ให้เห็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งแล้วจะได้เห็นภาพใหญ่ๆว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องไร้ประโยชน์แล้ววันนี้เพราะว่าขณะนี้นะครับทางเมืองไทยนั้นเขากำลังวางแผนคล้ายๆกับ6ตุลา19ฟังให้ดีนะครับปลุกคนไทยให้เกิดจิตสำนึกรักชาติเห็นด้วยกับทหารเห็นด้วยกับความมั่นคงของชาติความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์แล้วความพยายามใดๆในการที่จะเปลี่ยนประเทศแล้วไปกระทบต่อสถาบันกษัตริย์นั้นจะถือเป็นภัยของชาติแล้ววันนี้เขาก็กำลังจะสร้างจิตสำนึกตรงนั้นแล้วยังไม่พอครับจิตสำนึกอย่างเดียวไม่พอต้องมีเครื่องมือเตรียมไว้ห้ามหันพวกเราที่เป็นหัวก้าวหน้าด้วยบัวขาวบัญชาเมฆพี่น้องคงรู้จักนะครับกำลังจะต่อยมวยกันวันนี้นะครับจะชิงK1เนี่ยกะจะได้เข็มขัดได้แชมป์โลกครั้งที่3มีข่าวนะครับวันนี้วันเมื่อวานวันก่อนเนี่ยวันที่7บอกว่าบัวขาวรายงานตัวเป็นทหารนะครับรองผอ.หมู่มวบร.100บร.จุดกบร.จุดรร.จุดกสร.จุดคสร.ไม่รู้มันคืออะไรที่ประจวบในข่าวเขาเขียนว่าอย่างนี้นักชกขวัญใจวัยรุ่นชาวไทยฝีมือระดับโลกบัวขาวบัญชาเมฆหรือนายสมบัติบัญชาเมฆได้เข้ารายงานตัวที่โรงเรียนกำลังสำรองค่ายธนรัฐศูนย์การทหารราบปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นทหารโดยได้รับตำแหน่งเป็นรองผู้บังคับหมู่หมวดบริการกองบริกองร้อยบริการกองบริการโรงเรียนการกำลังสำรองศูนย์การกำลังสำรองหรือเรียกว่าอย่างที่ผมว่าซึ่งได้เข้ารายงานตัวต่อผบ.ร้อยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงเรียบร้อยแล้วแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขากำลังเอาทุกขุมกำลังของเราใส่ยศใส่บั้งเข้าไปบัวขาวไม่เคยมียศมีบั้งครับเป็นนักมวยมาตลอดชีวิตเขาเอายศบั้งอาวุธทหารไปใส่เครื่องแบบทหารมาให้ปุ๊บกดบกผายไหลตึงไหลตึงนะครับทำหน้าขึงขังเขาเล่นกันทุกรูปแบบเพื่อจะไปปลูกจิตสำนึกดึงเอาคนนั้นไปอยู่กับขบวนการรักชาติจงรักภักดีสถาบันแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดว่าเกิดกระแสของการต่อสู้ขึ้นมานั้นพวกนี้กำลังปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนซึ่งไม่ได้ผลประโยชน์อะไรด้วยนั้นตกเป็นเครื่องมือแล้วจะมาทำร้ายกันเองกับกลุ่มที่ต้องการเป็นประชาธิปไตยถ้าวันนี้เรากำลังพูดกันว่าต่อสู้เพื่อเปลี่ยนประเทศเพื่อเปลี่ยนระบอบต่อสู้เพื่อการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์เราเจออุปสรรคครับนี่จิตสำนึกชัดๆครับเขาปลุกตรงนี้แล้วทุกอย่างทหารที่ออกมายิงพวกเราปี52-53นั้นก็เพราะไปปั่นหัวให้เชื่อว่าไอ้พวกเนี้ยจะทำร้ายพ่อจะทำร้ายสถาบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับผมก็คิดหวังว่านะพวกเราจะเอาไปเคี่ยวขบคิดกันต่อว่าโจทย์ของพวกเราที่เอามาต่อสู้กันนั้นน่ะมันมีหลายด้านแน่นอนครับเราพูดถึงระดับข้างบนซึ่งเราก็ว่ากันต่อมันมีหลายด้านแต่ด้านนี้มองข้ามไม่ได้นะครับขอบคุณครับเชิญครับครับก็ขอบคุณนะฮะไม่ได้ค้านอะไรนะครับแต่สิ่งนึงนะอย่าเข้าใจผิดนะครับดร.พินดินนะครับที่เราผมพูดนี้ก็คือเราก็รู้อยู่นะครับพวกนี้นะครับก็เรียกอะไรก็อย่างที่ว่านะครับนำเงินภาษีประชาชนที่จบมือไทยเนี่ยมาใช้สุรุ่ยสุร่ายทีนี้เพื่อโปรโมตนะครับเอกสารอัปปีตัวนี้แหละนะครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดนะครับคือพี่น้องที่เราเสียชีวิตหรือแม้กระทั่งล่าสุดหรือยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะลายล่าสุดยังมีอีกสักกี่คนในเวลาที่เราพูดกันอย่างนี้นะฮะไม่ใช่ว่าผมอาจจะพูดไปว่านะว่ามันไม่น่าที่จะเราก็รู้อยู่ครับว่าคนไทยจำนวนหนึ่งนะครับที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็พยายามที่จะปลูกฝังก็คือพูดกันง่ายๆว่านะครับต้องการที่จะโปรโมทภูมิพลมันขึ้นมานะครับเพื่อให้ประชาชนนี่ได้ระลึกนะครับแล้วก็จดจำแล้วก็ฝังว่าประเทศไทยถ้าไม่มีสถาบันกษัตริย์แล้วมันจะฉิบหายแล้วว่าเวลานี้นี่ที่ไอ้ฉิบหายนี่ก็ไม่ใช่เพราะไอ้สถาบันกษัตริย์เหี้ยๆอย่างนี้เหรอนะครับนี่ผมไม่ได้ไ
มโหหรืออะไรนะแต่พูดด้วยความจริงพี่ยุทธไม่ต้องกังวลครับพี่ยุทธคือนะรายการของพี่ผมมาเนี่ยผมต้องอธิบายเพราะว่านะพี่เป็นเจ้าของรายการเดี๋ยวอย่าพูดอย่างนี้นะฮะรายการผมไม่ใช่รายการของผมผมมาเปิดและปิดรายการด็อกเตอร์เพียงดินจะเข้ามาร่วมรายการเมื่อไหร่ยินดีนะครับทุกคนนะฮะผมไม่ใช่เจ้าของรายการเจ้าของรายการคือท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ฟังรายการนี้นะผมไม่ใช่เพียงแต่ผมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการต่อสู้นะฮะว่าเราผ่านการต่อสู้มาตั้งแต่14ตุลานะครับ6ตุลานะครับสิ่งที่ดร.เพียงดินก็คงจะรู้นะครับว่าอะไรมันเป็นอะไรนะฮะพี่น้องเราโดยเฉพาะวันที่6ตุลาถือว่าเป็นวันที่ป่าเถื่อนที่สุดการล้อมฆ่านักศึกษาประชาชนในรั้วมหาวิทยาลัยและการเผาร่างผู้หญิงทั้งเป็นๆ นะครับด้วยข้อหาว่าเป็นยวนนี่ครับหน้าศาลนะผมถึงบอกแล้วครับว่าถ้าท่านใดไม่ได้อยู่ณตรงนั้นท่านจะไม่รู้หรอกนะสิ่งหนึ่งที่ท่านจะเห็นภาพสองภาพนะครับชายหนุ่มสองคนถูกแขวนคออยู่ใต้ต้นมะขามนะครับมีรองเท้ายัดปากนะครับท่านก็คงจะรู้นะครับไม่ใช่ผมมองจากภาพนี้นะผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นทั้งหมดนะฮะผมจะบอกให้แล้วคนเหล่านั้นที่ทำพิยุทธเพราะว่าเขาถูกปลูกฝังจิตสำนึกในด้านเห็นไหมในด้านเอานั้นที่ดร.เพียงดินพูดมาว่าครับมันจะเกิดก็อย่างที่ผมเคยพูดกันอยู่เสมอเขาจะเอานำตรงนั้นนะปี19เนี่ยนะครับกลับมาใช้นะครับเมื่อก่อนนั้นเขาเอาคำว่าคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็บวกสถาบันเข้าไปแต่ตอนนี้จะเอาคำว่าสถาบันจะล้มสถาบันขึ้นมาใช้แต่อย่างที่ผมย้ำอยู่ทุกเวลาเนี่ยสถาบันที่สำคัญที่สุดคือสถาบันประชาชนนะฮะประเทศนี้ไม่ใช่อยู่ได้ด้วยสถาบันกษัตริย์แต่มันอยู่ได้ด้วยสถาบันของประชาชนฉะนั้นมันอยู่ที่พี่น้องนะฮะจริงอยู่ครับทุกวันนี้ผมถึงบอกครับว่าจิตสำนึกในการต่อสู้ในการปลูกฝังนะครับมันยังไม่มีอยู่ในประชาชนเราไม่ต้องอะไรดร.เพียงดินอย่างที่ก่อนหน้านี้อาทิตย์ที่แล้วเราจะคุยกันนะครับระหว่างพี่น้องประชาชนในไทยกับพี่น้องทางฮ่องกงนะว่าความแตกต่างมันผิดกันเลยใช่ไหมฮะเด็กอายุเพียงแค่10กว่า17สามารถนำประชาชนลุกขึ้นจำนวนเป็นแสนและเทียบกับของเราสิครับนะนั่นเพราะเขาว่าจิตสำนึกของเยาวชนเขาที่มีต่อระบอบการปกครองสิทธิและเสรีภาพที่เขาเคยได้รับจากประเทศอังกฤษมันทำให้เขามีจิตสำนึกว่าเขาจะยอมที่จะให้ทางผืนแผ่นดินใหญ่ทางผืนแผ่นดินใหญ่นั้นเอาอำนาจมาให้เขาเลือกเป็นไปไม่ได้เขาต้องเลือกของเขาเองนะครับต้องครับนะก็โปรดทราบในการนี้เป็นของทุกคนนะดร.ครับครับผมดีแล้วครับที่คิดอย่างนั้นดีแล้วนะครับเพราะว่าเราทำเพื่อประชาชนนะครับผมไม่ใช่เจ้าของรายการนะโปรดนะผมไม่ใช่ของรายการรายการนี้เป็นของพี่น้องทุกๆคนเอาเป็นว่าพี่ยุทธรู้กันแล้วกันว่าโดยมารยาทเนี่ยทุกท่านว่าท่านสามารถที่จะมาใช้นะครับสถานีนี้ได้นะครับไม่ใช่มาไม่ได้และผมนะครับโอเพ่นเลยนะครับครับท่านพี่ยุทธไม่ต้องอธิบายแล้วครับคือเรารู้กันนะคือมารยาทผมเป็นแขกวันนี้ผมย่อมจะไม่นะครับไม่ไปก้าวล่วงนะครับถ้าพี่ว่าสำคัญพี่บอกไม่สำคัญผมก็อธิบายว่าที่ผมยกมาไม่ใช่ว่าจะเอาเรื่องสกปรกเรื่องเละเทะเรื่องไร้สาระมาใส่รายการที่พี่น้องกำลังฟังอยู่ผมต้องถือว่าผมมีหน้าที่ต้องอธิบายเพราะผมให้เกียรติผู้ฟังและผมให้เกียรติคนที่เป็นโฮสต์ของรายการนี้นะครับแค่นั้นแหละเราไม่ต้องอธิบายความกันเยอะเราขอกันกินมากกว่านี้นะครับที่เรานี่ที่เราพูดกันอยู่ก็คือเรื่องนะครับดร.อภิวันครับนะครับที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเป็นหลักเพราะว่าเวลานี้ผมก็ไม่ทราบดร.ก็ไม่ทราบพี่เนี่ยก็ไม่ทราบหรือว่าท่านผู้รักประชาธิปไตยก็ไม่ทราบว่า
ร่างอะไรอย่างนั้นนะครับได้คืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนหรือยังและอย่างไอสัตว์นะครับที่ดร.นะครับนำมาพูดนะครับก็บอกว่าอย่ามาเหยียบอย่ามาทำให้แผ่นดินสกปรกก็ถามว่าแผ่นดินของพ่อมึงอ่ะเห็นไหมฮะนี่มันคือแผ่นดินไทยนะครับแล้วด็อกเตอร์นะครับอภิวันเขาเป็นชายชาติทหารเขาก็ย่อมมีสิทธินะครับในความเป็นคนที่เกิดบนผืนแผ่นดินไทยเช่นกันคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาห้ามนะมาบอกว่าธงชาติไม่จำเป็นแล้วครับนะจะปิดมาแล้วไม่จำเป็นต้องเอาธงชาติไทยหรอกนะครับธงชาติที่ดีที่สุดนะครับสีแดงครับท่านผู้ฟังแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วมันหยดด้วยหยาดเลือดของพี่น้องบรรพบุรุษมันไม่มีสีอื่นครับผมถามดร.เพียงดินครับร่างกายของท่านเนี่ยสีอะไรครับดร.ครับครับถามว่าไงนะเลือดในกายของท่านดร.เนี่ยสีอะไรครับไม่แน่ใจนะครับน่าจะแดงนะครับใช่ไหมฮะผมถึงบอกครับแผ่นดินไทยทุกวันนี้ที่มันเป็นแผ่นดินขึ้นมาได้จากบรรพบุรุษของทุกท่านและพี่น้องเราที่เรายังไม่ได้ประชาธิปไตยครับเพราะอะไรครับก็เลือดและชีวิตหรือเปล่าที่ทับโถมกันอยู่นะวันนี้และจะทับโถมกันอีกสักเท่าไหร่ถ้าพี่น้องยังไม่มีจิตสำนึกในความเป็นเจ้าของผืนแผ่นดินนี้ขึ้นมากับไอ้จิตสำนึกระยำของพวกกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะสร้างภาพอย่างที่ด็อกเตอร์ว่านั่นน่ะพาประชาชนให้หลงไปในอีกทางนึงเพื่อความร่ำรวยหรืออะไรก็แล้วแต่หรอกนะครับนี่คือจิตสำนึกในส่วนของเลวทรามต่ำช้าที่สุดนะครับก็ขอบคุณมากนะก็ขอบคุณครับที่ด็อกเตอร์เข้าใจนะรายการนี้บอกตรงๆไม่ใช่ของผมครับมันเป็นของทุกๆคนด็อกเตอร์จะเข้ามาร่วมผมก็ยินดีนะครับนะผมมีเวลาผมก็จอยกับด็อกเตอร์ประสานกันออกอากาศผมไม่เคยมีแง่งอนกับใครทั้งสิ้นปัญหาของผมคือนะครับระบอบกษัตริย์นี่คือตัวปัญหานะผมไม่มีปัญหากับใครๆทั้งสิ้นปัญหาผมคือต้องโค่นล้มระบอบนี้ออกจากแผ่นดินไทยให้ได้เพราะนี่คือกาฝากของผืนแผ่นดินที่ทำให้พี่น้องเราต้องล้มหายตายจากสร้างความแตกแยกและทำให้สถาบันทางทหารซึ่งเป็นสถาบันของประชาชนนั้นต้องแตกแยกเช่นกันขอบคุณครับนะเชิญครับครับพี่นายครับตอนท้ายๆเนี่ยเมื่อกี้พี่ยุทธบอกว่าน่าจะพูดถึงเรื่องท่านอภิวันและท่านกำลังพูดกันอยู่ก็จริงๆพรุ่งนี้พี่น้องเราที่ LA เนี่ยเขามีการจัดงานกันเข้าใจว่าช่วงก่อนที่เราจะจบกันเนี่ยสำหรับผมนะฮะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องไปร่วมนะเป็นเกียรติให้กับการจัดงานเข้าใจว่าจะเป็นการนะถวายเพลงแด่พระนะครับในช่วงตอนก่อนจะเที่ยงเนี่ยซึ่งผมไม่ทราบเรื่องเวลาและสถานที่เพราะว่าฝ่ายที่เขาประชุมกันนั้นนะครับรายละเอียดไม่ได้ส่งแจ้งสถานที่มาเข้าใจว่าพี่อเนกทราบนะครับแต่ว่าผมจะขอเชิญชวนพี่น้องที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับเมืองใกล้ๆลงไปถึงซานดิเอโกนะครับที่สามารถจะเดินทางกันมาได้เนี่ยเข้าใจวัดไทชิโนอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะแล้วก็เวลาน่าจะเป็นตอนเพลนพี่น้องถ้าจะเข้าร่วมนี่ก็ขอให้ไปล่วงหน้านิดหนึ่งนะครับการเตรียมการค่อนข้างจะฉุกละหุกนะครับเราคุยกันเมื่อวานนะครับแล้วก็สั่งการกันในรถด้วยซ้ำนะครับเมื่อวานเดินทางอยู่แล้วก็พี่น้องก็ทางภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนก็จะช่วยเต็มที่นะครับทีนี้เรื่องสถานที่แล้วเรื่องจำนวนคนที่จะไปนะครับต้องขอแรงพี่น้องหน่อยนะครับงานนี้ไม่ต้องไปคิดว่าใครจัดอะไรยังไงจัดนะครับเสรีไทยเขาก็มีน้ำใจเขาก็นะครับจะช่วยกันพี่น้องทาง LA เนี่ยนะครับจัดงานเป็นโต้โผแล้วก็เสรีไทยกลางนะครับได้ทราบข่าวจากผู้จัดงานว่าทางท่านดร.ท่านอภิไม่ใช่อภิวันสิท่านจารุพงศ์นะครับท่านก็น่าจะนะครับสนับสนุนงานเต็มที่แล้วก็น่าจะมีพวงหรีดมีอะไรไปร่วมงานด้วยนะครับพี่น้องที่อยู่ระยะใกล้ๆอย่าได้ไปคิดเลยว่างานนี้เป็นของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะครับถือซะว่างานนี้เพื่อดร.อภิวันเพื่อนายทหารที่มีหัวใจประชาธิปไตยนะครับเดี๋ยวพี่เอกถ้ายังอยู่นะครับกรุณาเข้ามาประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งเรื่องเวลาและสถานที่ที่ชัดเจนด้วยนะครับเชิญครับครับก็10
10:30 นะพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นะฮะ11:00 นถวายเพลพระสงฆ์นะฮะหลังจากนั้นก็มีการสวดมาติกาบังสกุลหลังจากนั้นประธานในพิธีอดีตสสสุนัยจะกล่าวและพูดถึงประวัติ